วัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีคำทำนายดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เราขอเสนอในหัวข้อตรงแค่ไหนถามใจดู4ท่ากำมือบอกนิสัยแรงๆที่ซ่อนอยู่เชื่อหรือไม่ว่าพวกเราสามารถรับทราบว่าคนคนหนึ่งมีลักษณะนิสัยแบบใดเพียงแต่คุณพิจารณาจากรูปแบบของการกำมือของคนคนนั้นหรือไม่ก็ของตนเองเพราะว่าแต่ละคนมีลักษณะของการกำมือที่ไม่เหมือนกันออกไปและก็ในความต่างนั้นก็มีเหตุผลที่หลบซ่อนอยู่ต้องการรู้ไหมว่าลักษณะการกำมือของคุณหรือผู้อื่นชี้อะไรได้บ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับ 1. นิ้วโป้งอยู่ข้างบนและงอนขึ้นคนที่กำมือในลักษณะแบบนี้แสดงให้เห็นว่าค่อนข้างจะเป็นคนที่เจียมเนื้อเจียมตัวขี้อายหลายครั้งที่คนอื่นมักจะมองว่าคุณเป็นหนอนหนังสือแต่ความจริงแล้วคุณคือคนรอบคอบและมีความใฝ่เรียนอยู่ในตัวคุณต้องการจะหาคำตอบในทุกๆเรื่องบนโลกใบนี้ถึงแม้ว่าบางเรื่องจะเป็นเรื่องที่ยากจะทำความเข้าใจคุณเป็นคนที่มีจินตนาการค่อนข้างสูงบางครั้งออกจะมากไปสักนิด 2. เอานิ้วโป้งไว้ข้างในสำหรับใครที่กำมือในลักษณะแบบนี้ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดเลยทีเดียวคุณรู้จักที่จะพูดแต่ก็ไม่ค่อยที่จะมีมนุษยสัมพันธ์กับใครนักการมีเพื่อนใหม่ถือเป็นเรื่องที่ยากมากอีกเรื่องสำหรับคุณคนรอบข้างเองก็มักจะรู้สึกเกรงเมื่อต้องอยู่ใกล้ๆคุณเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่ยังไรเสียทุกคนรู้ดีว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่อ่อนโยนมากและเมื่อเวลาเกิดปัญหาขึ้นคุณจะเป็นคนที่มองสาเหตุของปัญหาออกและแก้มันที่ต้นเหตุใครๆก็ต่างเชื่อการตัดสินใจของคุณทั้งนั้นถึงแม้จะเป็นคนเงียบๆแต่คุณก็ชอบการท่องเที่ยวมากสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดก็คือใครสักคนที่จะมาเข้าใจโดยไม่ต้องการคำอธิบายใดๆ 3. เอานิ้วโป้งไว้ข้างๆคุณเป็นคนที่พูดจริงทำจริงจริงจังกับทุกเรื่องที่ทำมั่นใจและเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆคุณมีคติประจำใจคือทุกคนต่างเลือกเส้นทางของตัวเองแต่ถึงอย่างไรคุณก็มีความกลัวที่จะตัดสินใจผิดพลาดเพราะกลัวที่จะเสียความมั่นใจเพื่อนๆมักจะคิดว่าคุณเป็นคนฉลาดจริงใจและเด็ดเดี่ยวใครๆก็มักจะรู้สึกปลอดภัยหากมีคุณอยู่ใกล้ๆและไม่ว่าจะตัดสินใจทำอะไรมักจะมีคนอื่นคอยสนับสนุนความคิดคุณอยู่เสมอ 4. เอานิ้วโป้งไว้ข้างบนหากเวลากำมือแล้วคุณชอบเอานิ้วโป้งไว้ข้างบนนั่นแปลว่าคุณเป็นคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาชอบที่จะทำอะไรใหม่ๆอยู่เสมอคุณชอบที่จะหาความรู้ใหม่ๆและชอบฝังตัวอยู่ในห้องสมุดหรือไม่ก็หน้าทีวีลึกๆแล้วคุณเป็นคนจิตใจดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนรอบข้างเสมอจึงไม่แปลกใจเลยที่คุณจะเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากมายพูดได้เลยว่าคนอย่างคุณนี่แหละที่เกิดมาเป็นผู้นำคนก็จบลงไปแล้วนะครับกับตรงแค่ไหนถามใจดู4ท่ากำมือบอกนิสัยแรงๆที่ซ่อนอยู่แล้วคุณล่ะกำมือแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ